สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะไปเล่นต่อนะครับกับเกม The Battlecats นะครับเราก็ใกล้ถึงด่านสุดท้ายนะครับของเอเลี่ยนแล้วนะผมนับดูแล้วนะครับก็เหลือประมาณอีก4ด่านนะครับก็จะถึงนะครับไอ้สุดท้ายของเอเลี่ยนนะสุดท้ายของเอเลี่ยนนั่นเองครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปลุยกันนะแต่ก่อนผมก็ต้องไปเปลี่ยนอันทีมนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ผมเสาร์อาทิตย์ผมก็จะเล่น XP Weekend Stage นะครับหา XP นะครับนั่นเองนะครับทีมนี้น่าจะเป็นทีมตีเอเลี่ยนอยู่แล้วนะผมก็จะเอาทีมนี้นะครับไปลุยนะใช่ทีมนี้เป็นทีมตีเอเลี่ยนแต่เจ้าตัวนี้ออกนะเอาตัวชนมาแทนนะตัวชนคือตัวซุปเปอร์แรร์นะครับที่เป็นเครสแทงนะครับนั่นเองนะตัวนี้ผมก็จะอัพตัวนี้นะครับแดนดราม่านะรู้สึกว่ามันจะได้ใช้เยอะมากนะเยอะมากจริงๆนะแบบมากแล้วนะครับมากแล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้แหละนะครับลุยเลยนะครับเราเลข4ด่านเท่านั้นนะครับก็จะถึงด่านหัวหน้าแล้วนะครับไปลุยกันเลยนะครับเราไปเบอร์มิวด้านะครับไซส์ที72เยอะเหมือนกันนะโอ้ยมาเห่านะครับใบตองไม่แห้งนะไปเราลุยนะครับ yes yes เอาตัวสะบัดหัวนะครับมาสะบัดไว้ก่อนนะครับตัวสะบัดหัวไว้ตีแองเจอร์นะครับตัวคอมมานโดตัวนี้นะครับที่มันใส่หมวกนะครับมันเอาไว้ตีเฮ้ยไม่มีเอเลี่ยนมาไม่มีตัวอะไรมาเลยหรอผมต้องเล่นช้าๆดิจิมาล่าฮิปโปนะครับผมก็เอามาราทาสึมาต้องเหลือ SP ไว้มีเงินให้มีอามาราทาสึตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยนั่นไงมาเพียบเลยไม่งั้นมันจะเจอแบบนี้แหละนะแบบนี้ผมก็เริ่มยอมแล้วนะเพราะศัตรูเยอะมากนะครับนี่ก่อนนะครับเราเฮ้โอ้สู้ได้นะสู้ได้สบายนะครับโอ้โหปูมาเพียบเลยนะปูเจ้าปูนะเจ้าปู่แล้วแม่เจ้าปู่จะต้องตีหมีให้ตายก่อนนะกับไอ้โคนะก็ถึงจะวางใจได้นะมาแล้วที่โคที่2นะมาเอาตัวอื่นมาสอยก่อนเก็บก่อนแป๊บนึงไซมันเฮานั่นแหละไม่ตายเว้ยถึงได้กี่ครั้งวะเนี่ยมาเก็บตัวละศัตรูเยอะมากใกล้ถึง8แล้วนะก็ตัวสโลไว้นะเอเลี่ยนมีหัวหน้ามาอีกตัวนะสวยมาลุยกันเฮาไม่มีแล้วนะครับแตกแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะไม่น่ายากมากด่านนี้ต้องด่าหัวหน้าเดียวนะไม่ยากด่านนี้ยังไม่ถึงด่าหัวหน้าแค่เบอร์มิวด้านะเราเพิ่งปิดตกแค่นั้นแหละแถวนี้นะแถมสปายครับมาดิเสียบไปทีครับดีมากลูกชนะไปแล้วกว่าจะชนะได้ก็ยากเหมือนกันนะนะครับโอเคต่อนะครับบราซิลนะครับแค่3ด่านเท่านั้นนะครับสุ
ยอดไม่มีตัวอะไรออกมาผมยังไม่เปิดยังไม่เกิดไพ่ผมครับไม่รีบครับไม่รีบครับสองตัวมาเดิมครับเราโอ้โหนอแรดมาแล้วนะครับแน่แน่รอถึกเว้ยเฮ้ยงูแดงงูแดงนี่มันโอ้งูแดงเดี๋ยวรอมาเทลสื่อนะมามาเทลสื่อนะโอ้มาสองตัวแล้วตัวชั่วไปเฮาโอ้โหโอ้โหศัตรูมันเก่งมากเลยหลายตัวมากนะตัวชนตัวชนหายตัวชนหายขอตัวชนด่วนยิงไปแล้วโอ้โหขอตอนนี้ขอคาริสามาก่อนนะเพราะคาริสตีแรงกว่านะมาเสียไปทีสิพี่ขอพี่คาดไม่รู้ชนไหวหรือเปล่าไม่รู้ตัวชนผมห้ามอยู่เด็ดขาดครับลำบากมากนะโอ้โหเป็นละเจอมักแรดนะพวกแรดทั้งหลายนะครับตายแล้วนะครับแรดกว่าจะตายได้นะครับยิงตายยากมากหมูแดงหมูดำไม่กลัวหรอกนะปุ๊บปุ๊บตัวชนมาตัวชนมาต้องการตัวชนอย่างแรงนะตัวชนเราก็ต้องตีตัวตีด้วยแหละนะหลังมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะรอคาริสามาอีกรอบนะหาแล้วน่าจะมีหัวหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวพลังครึ่งนึงนะดูมีหัวหน้าออกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าชนะแล้วนะไม่มีแล้วล่ะนะครับเสียบไปคาริสาผมเสียบเนี่ยเกือบ 30,000 แล้วนะครับ yes สบายๆนะไม่อยากมากนะโอเคต่อนะครับเราไปเปิดนี้ซะก่อนนะแคปซูลซะหน่อยนะ10นะไปแล้วมาโอโอเคนะครับโอเคไปก่อนนะครับแคปซูลซะ work cat efficiency วัวแคทสตาร์ดี้ดิสานแคททำไมผมไม่มีแคทกับแพงแคทเยอะจังเลยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเยอะแยะมากมายนะอะไรวะ yes yes ครับมีตัวไหนที่เป็น true form หรือยังนะไม่ true form หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปดูดิอาจจะต้องอัพเกรดเป็นมาโชเลขแล้วนะครับเป็นมาโชเลขนานแล้วปะเออเป็นมาโชเลขแล้วนะครับตัวนี้เป็นไลออนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วะ เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้ดูนะครับไททันเราอย่างอื่นพวกนี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เต็มวิรีเสิร์ชยังไม่เต็มเต็มหมดแล้วนะครับโอเคลุยต่อนะครับเราอีก2ด่านเท่านั้นด่านหน้าแล้วนะครับเราลุยๆๆๆนะครับfloating continents ครับ floating แปลว่าลอยไงลอยได้นะครับ continent ก็ทวีปนะทวีปลอยได้หรือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับที่ลอยได้นะเป็นพื้นที่นะโอ้โหพลัง 750,000 ต้องเป็นหัวหน้าตัวไหนตัวหนึ่งแน่ๆนะครับต้องเก็บอมาทะลัสสึไว้นะเดี๋ยวต้องมีแองเจอร์มาแน่เลยเพราะลอยฟ้ายี่เดาเอานะ
ไม่มีตัวไหนมาออกมาแล้วมาแล้วแกะมาแล้วแกะมาแล้วแกะมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วแองเจอร์ว่าแล้วนะแองเจอร์นี่ยังไกลนะเรารอรอไปก่อนครับเราไม่รีบมากโอ้สามตัวเว้ยต้องรีบสแต็กตัวแล้วล่ะนะครับสู้ไม่ได้นะถ้าไม่สแต็กตัวสู้ไม่ได้แล้วมาแล้วว่าแล้วน่าสู้ได้นะเพราะมีตัวดราม่านะตัวดราม่าเป็นตัวที่ตีแรงมากแล้วสแปรชด้วยนะตีหลายพันนะแล้วก็สแปรชด้วยนั่นเองตัวดราม่าผมใส่เป็นตัวแหลกนะในการตีเลยนะช่วงนี้นะสบายแองเจอร์มานี่ผมสบายมากเพราะผมมีเพนเตอร์นะที่มันฝึกต่อพวกนี้มากนะฝึกแองเจอร์มากนะหมดละนะตัวแองเจอร์มาเริ่มสแต็กตัวต่อไปนะครับเรามีอะไรมั่งต้องเริ่มสแต็กตัวตีเอเลี่ยนมั่งนะเพราะว่าไม่รู้จะมีตัวตีเอเลี่ยนมาหรือเปล่าแองเกอร์เราก็มานะมาละแองเจอร์แองโจ้งแองเจอร์ทั้งหลายไม่รู้เป็นสายเอเลี่ยนหรือเปล่ามาแล้วครับยิงมันไปสิครับพี่อย่าเพิ่งผมรอตัวชนผมก่อนเดี๋ยวพี่ไปสิครับพี่โอ้โหหมูนะครับหมูป่าใหญ่เอเลี่ยนละแกโอ้ตายหมดแบบนี้ตายหมดตัวชนครับตัวชนรีบมาครับด่วนครับต้องการด่วนครับตายอ่ะตายโอ้ยมันทะลักสื่ออย่าพึ่งนะมันทะลักสื่ออย่าพึ่งนะไปก่อนคุณตายนะครับเอามาเทลัสสื่อเราต้องการเอามาเทลัสสื่อนะครับโอ้โหตายแล้วครับมาเทลัสสื่อโอ้โหหลีกนานอะมาเทลัสสื่อดูแล้วครับรอบนี้นะต้องสแต็กแองเจอร์ต้องสแต็กตัวตีเอเลี่ยนตั้งแต่ต้นๆไม่งั้นสู้ยากนะด่านนี้นะพลังหัวหน้าจะเหลือเท่าไหร่วะยังโอ้โหดูสองทีแล้วใกล้ตายแล้วคาริสาผมมาเทลัสสือมารอบสองนะมาซอยแน่มาเทลัสสือไม่มีตัวน็อกแบ็คเอเลี่ยนหรอกวะโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ได้เว้ยโอ้ตายหมดตายเบิร์ดโอ้ตายโอ้โหเดี๋ยวลองดูนะพลังเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้โหแพ้เว้ย 59% นะต้องสแต็กแต่แรกๆนะจะสู้ได้นะครับด่านยากนะเปลี่ยนนะเลื่อนนะครับเลื่อนที่ตัวนี้ข้างบนนะตัวนี้มันทำอะไรได้วะมันฝึกนะแต่ว่าเอเลี่ยนศัตรูมันตีมันเยอะแล้วก็ตีเร็วด้วยนะตัวนี้ถึกนะครับอ๋อถึก against floating นะไม่เอเลี่ยนดีกว่าก็ดูผิดเลยเอาออกนะมันน่าไม่ได้ยินเปล้งนะครับ
วีเคิลไหมผมต้องมีตัวตีเดนอีกตัวเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไงตัวตีเอเลียนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรง against เอเลียนนะครับไม่รู้ว่าตีแรงขนาดไหนเอาไปตัวนี้ก็ได้วะเผื่อไว้แต่มันตีใกล้ไงเรื่องของเรื่องนะตัวนี้ลุยลุยไปครับรอบหนึ่งนะครับตอนแรกก็ตีแองเจอร์ไปก่อนครับแล้วเราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบถ้ารีบนี่จะแพ้นะต้องสแต็กตัวนี้เอ้าไอ้บ้าเอ้ยกดกดไปเล่นๆนะต้องสแต็กตัวนี้เยอะนะกดแล้วนะให้มันตายไปนะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เจอพลังจิตมึงเป็นตัวซีโอ้มาเพียบนะศัตรูยิงตายนะโอ้ยิงก็ไม่เข้านะสองทีตายไหมไม่ตายว่ะทำไมมันยังอ่อนขนาดนี้นะเล่น5ตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับเน้นมีตัวพลังจิตนะไว้ใส่โคศัตรูนะครับฆ่าศัตรูเลยเออที่จริงคาริสาก็ตีแองเจอร์ได้นะลืมไปนะครับคาริสามาตุ้มเดียวเมื่อกี้นะตายหมดนะหมดแทงเลยนะที่จริงนะเริ่มมาแล้วนะครับเอเลี่ยนเริ่มบุกโลกแล้วมาจากทวีปลอยฟ้านะครับเจอสโลนะครับเราศัตรูเจอสโลนะไม่ให้เราเจอสโลนะตัวชนผมห้ามหยุดเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะสำคัญมากนะโอ้โหกระเด็นไปแล้วนะครับกระเด็นเป็นทีครับแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนสู้ได้นะสู้ได้นะน่าจะนะมีความน่าจะนะทุกอย่างนะจะเพิ่งตายนะครับมาเทลัสสื่อเราสู้มันไม่ค่อยได้หรือวะบ้าเอาบ้าจริงๆนะว่าแล้วนะต้องตายแน่ๆเลยโอ้โหสู้ไม่ได้วะทำไมสู้ไม่ได้วะก็คือมันมาดิจัดเรียบเลยอะตีเราตายหมดนะโอ้โหปวดตัวมากเลยเอามาต้องเอาอามาทัลสึกออกมาทำไงถึงจะได้อามาทัลสึก
ว่าเงินมันลดลงไปเรื่อยๆนะมาละได้แล้วยิงไปดีดิยิงไปอีกทำไมเทลัสสื่อครับคอยสักดอกแน่อัดมันเข้าไปสโลมันสโลแล้วก็อัดมันคาริสามาช่วยดิเสียบได้ถึงฐานแล้วโว้ยโอ้จะถึงฐานแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้เว้ยบอสพลังเหลือ 52% โอ้โหด่านยากเว้ยเขาวีบหน่อยฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับต้องไปหาคิดก่อนนะว่าทำไงนะครับโอ้โหตายสู้บ่ได้สู้บ่ได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีซูเปอร์แลร์ตีเอเลียหรือเปล่าแต่ไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดไม่มีนะไม่มีจริงด้วยนะป้าไปแล้วเราตรงนี้มันตีเท่าไหร่วะอยากรู้จริงๆนะแมสซีฟดาเมจซะด้วยต้องไปหาดูมานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับกับผมกิติสันครับจากที่ดูแล้วนะครับเมื่อกี้เหลืออีก2ด่านเท่านั้นนะครับ2ด่านผมก็จะสามารถที่จะไปต่อได้นะครับไปด่านต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับInto the Future นะครับไปในเราตีเอเลี่ยนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยนะครับเราไปตีนี่ดีกว่านะครับตีพวกซอมบี้นะครับซึ่งเป็นตัวอ่อนมากนะครับผมก็ผ่านง่ายๆแล้วนะครับมันก็บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีแล้วแต่โชคชะตานะครับมีจริงด้วยครับก็เก็บซอมบี้ได้ทีละ10นะครับ10แคทฟู้ดนะครับเราก็ไม่หาเก็บทีละด่านทีละด่านนะครับเบอร์มิวด้าโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งตีไปแก้แค้นรอบ2นะครับโอเคอู้ดูนะครับส่งไปอย่างละตัวนะก็ชนะแล้วนะมันมุดดินได้นะครับซอมบี้นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะแม้มุดดินแล้วออกมาตายแล้วก็ฟื้นได้นะครับสองโอ้โหจิกโจ้โอ้มุดดินมาครับโอ้โหตายแล้วมันก็ไม่ตายดีนะยิงไปนะครับเลเซอร์ยิงเป็นไงเป็นศพนั่นสิต้องตายหลายๆครั้งนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นศพเองจงตัวทั้งหลายนะครับตายนะครับคาริสันเรียบร้อยนะแบบนี้ไม่ยากมากเลยนะครับแต่แค่พูดละ10นะครับสบายๆนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวันหน้านะครับผมกฤษณ์เหมือนเดิมนะครับ and I see you again ครับบ๊ายบาย